สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของโซมาเลียนั้นได้ออกแถลงการเมื่อวันที่4เมษายน2567นะครับว่าทางด้านมุกตาโมฮัมเหม็ดวาเรเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียมีสถานะเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและต้องเดินทางออกจากโซมาเลียภายในระยะเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการประกาศขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลโซมาเลียมีคำสั่งให้เอกอัครราชทูตประจำเอธิโอเปียเดินทางกลับประเทศอีกด้วยนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศโซมาเลียมีคำสั่งให้รัฐบาลเอธิโอเปียปิดสำนักงานการทูตทุกแห่งในโซมาลีแลนด์และรัฐพุนท์แลนด์ซึ่งอยู่ติดกับโซมาลีแลนด์ภายในระยะเวลา7วันนับตั้งแต่มีการประกาศดังกล่าวอีกด้วยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในโซมาลีแลนด์และรัฐพุนท์แลนด์ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อคำสั่งของโซมาเลียที่กล่าวว่าเป็นการตอบสนองต่อการแทรกแซงกิจการภายในของเอธิโอเปียอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลโซมาเลียเกิดขึ้นหลังจากการลงนามเมื่อเดือนมกราคม2567ระหว่างเอธิโอเปียกับโซมาลีแลนด์ซึ่งประกาศตัวฝ่ายเดียวว่าเป็นรัฐเอกราชจากโซมาเลียเมื่อปี2534ให้เอธิโอเปียเช่าแนวชายฝั่งโดยเอธิโอเปียกล่าวว่าจะใช้พื้นที่แห่งนี้สร้างท่าเรือและฐานทัพเรือซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้เอธิโอเปียนั้นมีทางออกสู่ทะเลทั้งนี้โซมาลีแลนด์อ้างว่าสิ่งที่จะได้รับตอบแทนจากเอธิโอเปียคือการที่รัฐบาลในกรุงแอดิสอาบาบาให้การยอมรับเอกราชของโซมาลีแลนด์แต่ทว่าจนถึงตอนนี้เอธิโอเปียก็ยังไม่เคยประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้ทางด้านรัฐบาลโซมาเลียนะครับเพราะมองว่าโซมาลีแลนด์นั้นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ของทางด้านโซมาเลียแต่พยายามที่จะประกาศเอกราชและก็พอมีความเคลื่อนไหวจากเอธิโอเปียไปเช่าพื้นที่ของโซมาลีแลนด์ก็สร้างความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นเพราะหากไปตั้งฐานทัพนั้นก็จะทำให้โซมาเลียนั้นเกิดความไม่มั่นคงได้ก็เลยมีการดำเนินการในการขับไล่ทูตของเอธิโอเปียนั้นให้พ้นประเทศภายใน72ชั่วโมงและสั่งให้มีการปิดสถานทูตทุกแห่งในโซมาลีแลนด์ภายใน7วันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ระหว่างทางด้านโซมาเลียกับทางด้านเอธิโอเปียครับก็คงจะต้องรอดูว่าพวกเขานั้นจะมีการดำเนินการกันอย่างไรหลังจากนี้เมื่อความขัดแย้งนั้นดูเหมือนว่ากำลังลุกลามบานปลายนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวส์ก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวส์ด้วยครับ